สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ตอนเช้ามีแดดเหมือนอย่างกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมไปดำเนินสะดวกตอนบ่ายๆเพราะว่าจะต้องไปถ่ายรายการดำเนินสะดวกองุ่นบนท้องร่องซึ่งค้างอยู่อันที่จริงเราก็ได้เก็บทุกสิ่งทุกอย่างของดำเนินสะดวกไว้จนหมดสิ้นแล้วแต่ยังขาดตลาดน้ำซึ่งทุกๆคนก็รู้จักกันดีว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ยมันดังไปทั่วโลกแต่ตอนที่ผมไปถ่ายทำรายการนั้นเราไปไม่ทันครับเพราะตลาดน้ำนี้เขาติดกันตั้งแต่ตอนเช้ามืดเลยทีเดียวพอตกสายสายเข้าพวกเรือแพที่ขนเข้าของมาจำหน่ายขายในตลาดน้ำต่างก็กลับพวกเรือแพต่างๆนานาก็ไม่มีบรรยากาศตลาดน้ำก็เงาเงาหงอยหงอยไปเมื่อวานนี้ทางทีมงานก็เลยเดินทางไปแต่เช้ามืดเพื่อไปเก็บบรรยากาศตลาดน้ำสำหรับดำเนินสะดวกเนี่ยมีตลาดน้ำมาหลายต่อหลายแห่งเพราะว่าในสมัยก่อนการคมนาคมการลากแลกเปลี่ยนซื้อขายพวกผลไม้พวกอะไรต่างๆนานาจะมีอยู่ที่ตลาดนัดทางน้ำหลายต่อหลายแห่งด้วยกันพอมีการตัดถนนหลังคลองดำเนินสะดวกตลาดน้ำหลายต่อหลายแห่งก็วายลงเพราะว่าคนไปใช้ถนนกันมันสะดวกกว่าแทนที่จะต้องพายเรือมาตั้งแต่ตอนเช้าก็คงจะเหลือตลาดน้ำอยู่ที่คลองต้นเข็มคลองต้นเข็มนี้เป็นคลองที่แยกมาจากคลองใหญ่คือคลองดำเนินสะดวกแล้วก็มีทางรถไปจนกระทั่งถึงตลาดน้ำสะดวกนักท่องเที่ยวจะได้เห็นบรรยากาศตลาดน้ำจริงๆไม่ใช่ตลาดน้ำที่จัดขึ้นหรือตลาดน้ำที่ขายแต่อาหารเหมือนอย่างที่อัมพวาแต่อันนี้เป็นตลาดน้ำที่ชาวบ้านชาวสวนเขาเอาของสวนมาขายกันจริงๆจังๆตามตลาดน้ำเนี่ยจะต้องติดตลาดตั้งแต่เช้าพอสายตลาดก็วายที่คลองต้นเข็มนั้นดังไปทั่วโลกครับนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งมักจะลงเรือเป็นเรือหางยาวแล้วก็ล่องไปตามคลองต่างๆเพื่อจะดูวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งฝรั่งไม่เคยเห็นบางคนบอกว่าฝรั่งก็มีคลองเหมือนกันอย่างเช่นที่แอมสเตอร์ดัมคลองมีหมดมากมายแล้วก็ที่เวนิสก็มีคลองแต่คลองที่ในยุโรปไม่เหมือนคลองที่เมืองไทยเราเพราะว่าที่นั่น เขาอยู่ริมคลองก็จริงแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ใช้การอุปโภคโดยใช้น้ำคลองเหมือนกับทางบ้านเราเขาเป็นที่อยู่ริมคลองก็เท่านั้นเองส่วนคลองดำเนินสะดวกนั้นบ้านเรือนริมคลอง
ยังคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อใกล้ๆร้อยปีก่อนแล้วก็มีทางเดินที่ริมคลองชายเดินไปมาหาสู่กันจะได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปบนทางเดินแคบๆริมคลองหน้าบ้านนั้นอยู่ติดกับทางเดินแล้วก็เราจะได้เห็นเขากำลังใช้น้ำคลองเนี่ยดำผุดดำว่ายเป็นสระว่ายน้ำสาธารณะมีการซักผ้ามีการอาบน้ำอยู่ในริมคลองซึ่งฝรั่งไม่เคยเห็นครับอันนั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งองุ่นปลูกบนท้องร่องฝรั่งไม่เคยเห็นเลยเพราะที่เมืองเวนิสเมืองเนเธอร์แลนด์ที่มีคลองมากมายก็ไม่ได้เห็นพวกองุ่นที่จะปลูกอยู่บนท้องร่องมีที่เมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลงเสน่ห์มาเที่ยวตลาดน้ำแล้วก็ลงเรือหางยาวไปตามคลองต่างๆนานาแต่หลายต่อหลายคนก็ไม่ได้เข้าไปในคลองซอยเล็กๆซึ่งมีสวนอยู่บนท้องร่องมีบางคนที่ได้เข้าไปเห็นก็เผยแพร่ข่าวออกไปทั่วโลกว่าเราได้ไปพบวิญญาณคือแหล่งที่ปลูกองุ่นสำหรับทำวายที่เมืองไทยโดยปลูกบนท้องร่องเวลาจะเก็บก็มีเรือเก็บลงมาแล้วก็เอาใส่เข่งบรรทุกในเรือเพื่อจะส่งออกไปยังโรงทำวายแถมยังเป็นองุ่นผลไม้ที่ขายกันทั่วประเทศนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งแปลกสำหรับพวกฝรั่งผมก็ไปทำเรื่องนี้แหละครับเรื่ององุ่นที่ปลูกบนท้องร่องเรื่องวิถีชีวิตริมฝั่งคลองดำเนินสะดวกเมื่อวานนี้ก็เลยไปถ่ายเก็บเรื่องตลาดน้ำที่ดำเนินสะดวกนั้นมีตลาดบนบกตลาดใหญ่เลยเป็นตลาดนัดที่วัดอมรญาติโอ้โหมีของเยอะแยะเลยทีเดียวครับแล้วที่สำคัญก็คือมีที่ขายหมูคนขายหมูนั้นประกวดงามๆได้เลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่าแม่ค้าหมูจะสวยขนาดประกวดนางงามได้ถ้าท่านไม่เคยเห็นไปสิครับไปที่ดำเนินสะดวกแล้วไปที่ตลาดนัดถามก็ดูก็รู้เพราะอยู่ริมทางถ้าไปทางบางแพก็มีอยู่ริมทางเป็นตลาดนัดวัดอมรญาติท่านจะได้เห็นพวกของต่างๆนานาที่เขาขนมาจากสวนตอนนี้มะม่วงอกร่องกำลังเต็มที่กำลังวางตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้มีอยู่มากมายมีคนบางคนถ้ารับประทานข้าวเหนียวมะม่วงจะเลือกแต่มะม่วงอกร่องเพราะว่ามันรสชาติมันเข้ากันหวานแหลมไม่เหมือนหวานเจื้อยเหมือนอย่างมะม่วงดำดอกไม้ก็แต่ละคนแต่ละคนก็ชอบกันไปคนละอย่างผมเป็นคนที่เคยชอบข้าวเหนียวมะม่วงแต่มาพอมาเป็นเบาหวานได้แล้วก็รับประทานได้แค่3คำไม่อย่างนั้นไอ้เจ้าผลไม้หวานนี่มันจะทำให้น้ำตาลในเลือดนี่สูงมันจะควบคุมไว้ไม่ได้
ามที่หมอสั่งถึงแม้ว่าอยากจะกินยังไงก็ต้องหักห้ามใจครับเพราะคาถาของผมสำหรับคนเบาหวานก็คืออย่าตามใจปากจะลำบากกับตัวเองนั่นนะครับนั่นก็เมื่อวานนี้ร้อนมากผมก็ได้ไปทำรายการที่ดำเนินสะดวกจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยคุณวันชัยซึ่งเป็นสมาชิกเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ที่ตรงหลักหกก็เลยพามาที่ร้านขายอาหารชื่อขวัญดำเนินคุณวันชัยถามผมบอกว่าเอ๊ะก็มาดำเนินสะดวกหลายหนไม่เคยรับประทานร้านนี้หรือผมบอกไม่เคยเลยไม่เคยเลยถ้าคลองดำเนินสะดวกที่ผมรับประทานนั้นผมไปรับประทานอยู่ที่ต้นคลองที่อำเภอบ้านแพ้วเคี้ยวชนชิมไว้นานเต็มทีแล้วครับตั้งแต่ถนนจากหน้าพระประโทนเข้าไปจนกระทั่งบ้านแพ้วยังเป็นหลุมเป็นบ่อพอไปถึงคลองดำเนินสะดวกซึ่งบ้านแพ้วนั่นเป็นต้นคลองเริ่มจากคลองบางยางแล้วก็ขุดผ่านมาที่คลองแพงพวยเป็นเส้นตรงมาจนกระทั่งถึงคลองบางนกแขวกถึงบางนกแขวกออกแม่น้ำแม่กลองผมก็รับประทานที่นั่นแหละครับอร่อยอร่อยเหลือเกินแต่ที่ดำเนินสะดวกจริงๆไม่ได้ไปรับประทานดูเหมือนว่าจะไปกินก็มีอยู่ร้านสองร้านแต่ไม่ใช่ขวัญดำเนินในสมัยที่ผมเที่ยวอยู่แถวแถวราชบุรีเมื่อตอนที่น้องชายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหม่อมราชวงศ์กำลูนเทพเทวกุลจำไม่ได้แล้วครับเขาก็บอกว่าให้มาแวะร้านขวัญดำเนินหน่อยก่อนจะกลับผมก็เลยแวะที่ร้านขวัญดำเนินได้ลองรับประทานอะไรเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันนั้นมิสเตอร์คาร์ลซึ่งได้โดยเสด็จพระราชกุศลถวายเงิน $100,000ผมก็บอกว่าให้เป็นเงินไทยล้วนๆ3,500,000 บาทดีกว่าเขาก็สมทบมาตามที่ผมบอกเมื่อรวมกับของผมอีก1,500,000รวมกับของสภาอุตสาหกรรมชัยนาทอีกก็ได้เงินทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทั้งหมดเป็นเงิน5,250,000 บาทแล้วก็ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายเงินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันที่มิสเตอร์คาร์ลจะกลับเขาก็เลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงแรมโอเรียนเต็นที่นอร์มังดีกริลผมมีนัดไว้ที่ดำเนินสะดวกแต่ก็ต้องไปส่งเขาก็เลยไปร่วมรับประทานอาหารที่นอร์มังดีกริลในวันนั้นก็มีอยู่หลายคณะที่รับประทานอาหารกลางวันอยู่อย่างเช่นคณะของคุณนพดลปัทมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็รับประทานอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มของเรากลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็มีคุณณรงค์ฤทธิ์เสด็จวงศ์กับชมพูแล้วก็ทํานูนหวังหลีก็รู้จักกันทั้งนั้นผมก็อยู่ที่นั่นสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เซย์กู๊ดบายเขาเพราะว่ารุ่งเช้าเขาจะออกเดินทางแต่เช้าไม่มีเวลาที่จะไปส่งกันแล้วก็เดินทางมาดำเนินสะดวก
ินกลางวันซะมันอิ่มอ่ะเพราะว่ามีแกะทำเป็นคล้ายๆเป็นสติวอย่างแห้งๆอร่อยมากครับที่นอร์มาดีกริลแต่นั่นแหละครับถึงอร่อยยังไงยังไงก็ไม่ยอมที่จะตามใจปากขนาดนั้นแกะก็ยังอยู่ในท้องผมเต็มที่เวลาในตอนเย็นเขาพาไปร้านขวัญดำเนินก็เลยไม่ได้ลองอะไรมากมายเพียงแต่มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีหอยทอดขนาดนี้ก็รู้แล้วว่าฝีมือของแม่ครัวเฉียบขาดก็ตั้งใจว่าวันต่อมาในภายหลังตอนหลังนี่นะผมจะไปรับประทานไม่เป็นมื้อกลางวันก็มื้อเย็นจะได้รู้ว่าร้านขวัญดำเนินนั้นมีอะไรอร่อยหลายต่อหลายอย่างเท่าที่ไปชิมเมื่อวานนี้ใช้ได้ทีเดียวครับก็อยากจะชักชวนให้พักพวกหาเวลาอย่างวันเสาร์เนี่ยไปเที่ยวดำเนินสะดวกหน่อยผมมีขาหมูที่อร่อยอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ที่หลักหกแล้วก็มีพวกของดองผลไม้ต่างๆที่ไม่ใช้ขันทศกรไม่ใช้ซักการินแต่เขาใช้น้ำตาลก็ทำให้ของดองที่นั่นอร่อยมากเป็นของเจ๊หมวยแถมลูกชายเจ๊หมวยทำขาหมูอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆพวกขาหมูดังๆที่เจลชนชิมเอาไว้นั่นนะครับแทบจะคิดซ้ายเลยทีเดียวเพราะว่าอันนี้มันเป็นของที่เขาทำเคยทำขายที่ราชบุรีแต่ตอนนี้อพยพมาอยู่ที่ตรงหลักหกที่ศรีสุราษฎร์ผมก็ยุให้เขาทำขาหมูว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ลองทำขาหมูสิเขาจะได้มาชิมแล้วก็มาซื้อกลับไปบ้านเป็นการที่มาเที่ยวดำเนินสะดวกแล้วก็มีของอื่นติดไม้ติดมือกลับบ้านนอกจากพวกผลไม้ของสวนต่างๆนานายังมีของดองมีขาหมูกลับบ้านไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์เปิดเทศกาลอาหารเข้าแช่รับฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่15พฤษภาคมเป็นเวลาก็2เดือนแล้วนะครับนี่10ตีซะว่า14มีนา14เมษา14พฤษภา2เดือนเต็มๆในตอนกลางวันท่านที่เคยชื่นชอบรสมือการทำข้าวแช่ของโรงแรมรอยัลริเวอร์เชิญไปอุดหนุนได้ผมจะไปเปิดให้เขาในตอน11นาฬิกาในวันนี้ผมได้บอกไว้แล้วว่าวันนี้เป็นวันที่เปิดข้าวแช่เป็นเทศกาลข้าวแช่ที่รอยัลริเวอร์ถ้าท่านยังไม่ได้ยินแล้วก็ได้ยินผมพูดในตอนเย็นวันนี้พรุ่งนี้ไปได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์มีตลอดไปตลอด2เดือนพูดถึงข้าวแช่นี่คนรุ่นใหม่ไม่รับประทานเพราะว่าถ
ถือเอาว่าเป็นของโบราณโบราณไม่เหมาะสำหรับคนสมัยใหม่แต่นั่นแหละครับของสมัยใหม่อย่างเช่นพิซซ่าอะไรต่างๆนานาหรือพวกไก่ข้อก็ฮือฮากันอยู่พักใหญ่ในตอนหลังก็รู้สึกว่าหันกลับมาหาของกินแบบโบราณโบราณของเราแล้วไม่อย่างนั้นมันจะสูญเข้าแช่นี่เกือบจะสูญแล้วนะครับถ้าไม่มีการสั่งสอนให้ทดสอบให้ทำตามสูตรเดิมไว้มันจะสูญเพราะว่าเข้าแช่นี้มันจุกจิกชนิดที่เปิดตำราทำเนี่ยนะครับทำได้หรอครับมันเป็นข้าวแช่จริงแต่เวลารับประทานเข้าไปมันเป็นข้าวแย่เพราะรสชาติมันไม่ได้สิ่งสำคัญของข้าวแช่นั้นคือลูกกะปิซึ่งเป็นกะปิที่เขาผสมผสานกันกับปลาย่างแล้วก็มีการเรียกว่าผัดจนกระทั่งเข้ากันทั้งกะปิทั้งเครื่องทั้งปลาย่างเขาจะมีการผสมกันในสมัยก่อนนี้ใช้ครกตำซะด้วยซ้ำเพราะมันจะได้เนียนเข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อปั้นเป็นลูกแล้วก็เอาไปชุบไข่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นกับข้าวของข้าวแช่ในสมัยก่อนนั่นแหละครับก็มีข้าวแช่รับประทานข้าวแช่มีลูกกะปิซึ่งรับประทานกับกระชายมะม่วงดิบพวกนี้เข้ากันอย่างที่สุดข้าวแช่มีมาตั้งแต่เมื่อไรตามหลักฐานเอากันอย่างจะแจ้งเมื่อรัชกาลที่สองมีแล้วครับถึงแม้ว่าจะไม่มีในกาบห่อโครงเฮเรือชมเครื่องข้าวหวานพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองเพราะว่าข้าวแช่นั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลไม่ใช่อาหารที่กินกันทุกวันทุกวันเมนูของข้าวแช่นั้นจะมีในฤดูร้อนเท่านั้นสุนทรภู่ตอนที่บวชอยู่ที่วัดราชรัตดาก็มีผู้มาถวายข้าวแช่ในเทศกาลสงกรานต์นี่แหละข้าวแช่ชาววังในสมัยนั้นประดิษฐ์ประดอยเหมือนกับอาหารชาววังในปัจจุบันเหมือนกันผักที่รับประทานนั้นจะต้องเป็นรูปร่างให้สวยงามเป็นลวดเป็นลายขึ้นมาอย่างสุนทรภู่บอกไงหน้าชมแต่เครื่องกับสำรับฉันช่างทำเป็นดอกจอกและดอกจันงามจนชั้นกระชายทำเป็นจำปากระชายนี่นะครับมีลักษณะเป็นท่อนๆ อยู่แล้วเมื่อตัดเอาแต่เฉพาะท่อนราวๆสักสององคุลีแล้วก็จักออกมามันจะกลายเป็นจำปาทันทีสุนทรภู่ถึงบอกงามจนชั้นกระชายทำเป็นจำปาซึ่งรับประทานกับลูกกะปิจะเข้ากันอย่างที่สุดแล้วก็พวกมะม่วงเนี่ยจะจักออกไปให้เป็นลูกปลามะม่วงดิบจิบหยิบดูจึงรู้จักช่างน่ารักทำเป็นเช่นบัตชาเห็นไหมครับ ก็เป็นหลักฐานว่าในรัชกาลที่สองนี้คนไทยเรากินข้าวแช่แล้วแต่เป็นของที่หากินยากจากในวังทีนี้ที่มีคนบอกว่าข้าวแช่เนี่ยเกิดขึ้นที่เพชรบุรี
ผมก็ได้ไปค้นคว้าดูปรากฏว่าข้าวแช่เพชรบุรีนั้นมีอยู่เป็นกับข้าวก็คือ1ลูกกะปิ2ปลาผัดหวานหวานเค็มๆ3หัวไชโป้ผัดทั้งหมดเนี่ยเป็นกับของข้าวแช่เพชรบุรีเข้าใจว่ามีที่มาเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นที่ประทับในช่วงนั้นก็มีข้าราชบริพารติดตามไปอยู่จนกระทั่งอยู่นานแล้วครับพอถึงเวลาหน้าร้อนซึ่งประทับอยู่ที่นั่นก็ทำข้าวแช่ถวายผู้คนที่เพชรบุรีที่ได้เฝ้าแหนก็ได้รับประทานข้าวแช่ชาววังไปด้วยแต่เนื่องจากข้าวแช่มันจุกจิกแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างกว่าจะกินได้เนี่ยเสียเวลาเสียแรงงานมากมายก็เลยลดเมนูออกมาซะเหลือแค่3อย่างสำหรับพริกฮะพริกหยวกยัดไส้เนี่ยผมเข้าใจว่าแต่ก่อนนี้ไม่มีหรอกคงจะมามีเอาในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารและเป็นคนที่เขียนตำรับอาหารเอาไว้เป็นท่านแรกในเมืองไทยเป็นต้นตำรับของตำรับอาหารที่ตีพิมพ์ออกมาเรียกว่าแม่ครัวหัวป่าคำว่าหัวป่านี้มีตัวกอไก่การันซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าปากะศิลปากะศิลปะแปลว่าศิลปะในการทำอาหารการกินเมื่อนำเอามารวมกับภาษาที่เป็นภาษาไทยก็เอาสำเนียงปากะศิลเนี่ยมาตัดออกเหลือแต่ปากะคราวนี้ปากะนี่เวลาจะพูดมันไม่คุ้นปากมันไม่คล่องปากก็ตัดตัวกะออกไปซะเมื่อมารวมกับแม่ครัวหัวป่าก็เป็นแม่ครัวหัวปากใส่ไม้เอกเข้าไปไม่ใช่แม่ครัวหัวยุ่งนะครับเพราะคนสมัยโบราณนี่ตัดผมรองทรงสมัยนั้นตัดคล้ายๆผมสั้นๆแบบผู้ชายไม่ได้ไว้ผมประบ่าเหมือนกับสมัยอยุธยาเพราะว่าในตอนนั้นพม่ามาย่ำยีเราต้องอพยพหนีพม่าจะมัวแต่งตัวทรงโฉมกล้าวมวยอยู่อย่างนั้นไม่ได้ก็ตัดให้มันสั้นเหมือนกับผู้ชายไปเลยพม่าเวลาจับตัวไปก็จะนึกว่าผู้ชายก็เลยตัดผมสั้นมาตั้งแต่กรุงแตกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5รัชกาลที่6พอมารัชกาลที่7นั่นแหละครับผู้หญิงที่ตัดผมสั้นก็ค่อยๆคลายลงไปจนกระทั่งเป็นทรงผมแบบในปัจจุบันนั่นก็ไม่ใช่แม่ครัวหัวยุ่งนะครับเพราะว่าตัดผมสั้นแต่ใช้คำปากะศิลปะนี่แหละมารวมเข้ากับภาษาไทยว่าแม่ครัวหัวป่าด้วยประการฉะนี้ข้าวแช่ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้นมีคนที่รู้ซึ้งถึงวิธีทำหลายต่อหลายแห่งโดยเฉพาะ
จากวังต่างๆนานาทุกวันนี้ล่อยล้อไปจนหมดแล้ววังของเจ้านายชั้นสูงก็หมดไปแล้วเหลือแต่ตำนานอย่างเช่นข้าวแช่วังบางขุนพรหมข้าวแช่วังบางขุนพรหมนี้จะมีผักทอดมีทั้งดอกเข็มมีทั้งดอกลั่นทมแต่เป็นลั่นทมไทยนะครับไม่ใช่ลีลาวดีเอามาชุบแป้งทอดเป็นเครื่องเคียงของรับประทานข้าวแช่เอาพวกดอกไม้เนี่ยมาชุบแป้งรับประทานเป็นเครื่องเคียงกับข้าวแช่มีข้าวแช่วังสมเด็จกรมพระยาชัยนาทซึ่งสมัยที่พระองค์หญิงวิภาวดีท่านยังมีพระชนอยู่ท่านก็ทำข้าวแช่ตำรับวังสมเด็จกรมพระยาชัยนาทขายอยู่ที่ซอยถนนประมวลนะคงจำกันได้นะข้าวแช่วังสุโขทัยมีที่มาจากวังสัพพทุมโดยท่านหญิงสุลับหลันเวงเอามาทำเป็นข้าวแช่วังสุโขทัยข้าวแช่วังสุโขทัยในสมัยก่อนนั้นหัวหน้าห้องเครื่องก็คือหม่อมแก้วท่านก็ล่วงลับไปแล้วท่านหญิงสุลับก็มารับหน้าที่ต่อก็เป็นข้าวแช่วังสุโขทัยซึ่งยังมีขายอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนข้าวแช่ที่มาจากบ้านใหญ่ๆมัมหลวงเติบก็สืบทอดมาข้าวแช่ของสนิทวงศ์ก็ยังมีอยู่ข้าวแช่ของชุมสายทั้งสองราชสกุลนี้นะครับบรรพบุรุษเก่งมากอย่างชุมสายนี้เจ้าคุณพ่อของทางด้านนี้ของทางด้านหม่อมหลวงเติบหม่อมราชวงศ์ทัดชุมสายก็เก่งมากพวกขนมเบื้องพวกข้าวแช่อะไรต่างๆทำให้หม่อมหลวงเติบนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์เวลานี้ที่ยังเหลือใช้การได้อยู่คนเดียวครับแต่ก่อนนี้มีหลายคนมีแฝดอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นก็ลูกศิษย์ของหม่อมหลวงเติบแต่รอยัลริเวอร์นี้ก็มีอยู่เหลืออยู่คนเดียวครับเพราะว่าแต่ก่อนมี3คนก็ต่างก็อายุมากแล้วไม่ทำแล้วเหลือแต่คนที่สาวกว่าเพื่อนคือทองดียังสืบทอดการทำข้าวแช่ของหม่อมหลวงเติบเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นผมก็บอกเสมอว่าให้สอนคนรุ่นปัจจุบันนี้เอาไว้นะไม่อย่างนั้นข้าวแช่มันจะสูญไปแล้วเพราะว่าข้าวแช่ที่มีรสดีไม่ใช่เกิดจากการเปิดตำราธรรมแต่มันมีเคล็ดอะไรหลายต่อหลายอย่างที่จะต้องทำก็เลยทำให้เป็นข้าวแช่ครบเครื่องมีทั้งลูกกะปิมีทั้งหัวหอมยัดไส้ปลาแห้งมีทั้งพริกหยวกยัดไส้หมูครบถ้วนมีทั้งปลาผัดหวานหัวไชโป้ผัดหวานครบสูตรข้าวแช่ก็เปิดในวันนี้แหละครับเป็นเทศกาลข้าวแช่เพื่อจะรับฤดูร้อนถึงแม้ว่าปีนี้มันอากาศวิปริตแต่เราก็ถือเอาว่ามาถึงกลางเดือนมีนาคมนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว
ก็เปิดเทศกาลข้าวแช่ประจำปีที่ Royal River อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับเพราะมีเวลาถึง2เดือนใครที่ไม่เคยไปรับประทานแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นของแปลกบางคนรับประทานแล้วก็เกิดติดอกติดใจเข้าแช่ในตอนนี้อย่างตำรับของหม่อมหลวงเติบมีอยู่แห่งเดียวคือที่รอยันริเวอร์ครับเข้าแช่วังต่างๆหมดไปแล้วครับสวัสดีครับ